กำลังเลือกกระสอบให้นิวอยู่นะฮะป้ายนี้เลยฮะ Gold Star เดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะมีคอมเมนต์มานะลบอยู่ 3,000 สามารถจะได้เสื้อวินเทจอะไรได้บ้างจะไปหวังเสื้อแบบวินเทจเนี่ยไปซื้อลายตัวยังไม่ได้เลยนะเพราะว่าวินเทจต้องบอกก่อนว่าเป็นเสื้อที่มีอายุสิ่งนั้นๆน่ะคือต้อง20ปีขึ้นไป wow. และส่วนใหญ่เสื้อวินเทจที่มีอยู่ขายตามท้องตลาดเนี่ยราคาก็สูงเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่ได้แน่นอนแต่มีทางเลือกคัดกระสอบนะเลยมาทำเป็นเคสตัวอย่างให้ได้ละเดี๋ยวเราไปตัดกระสอบลุ้นกันได้ลูกหมูป้ายโกลด์สตาร์ Color Print T-shirt นะฮะเป็นงานรวมทุกอย่างแอคชั่นนี่ฮะต้องขอบคุณแบรนด์แบงค์นะฮะจากผิดกดดังบางรีบิ๊กบันเนอร์ผ้ากระสอบบางปูครับมีทุกสินค้านะครับติดต่อได้ครับยกกระสอบคัดลูกมีหมดนะครับถ้าใครแวะมาที่หาดใหญ่ยานยงก็มาได้เลยนะมีตัดกระสอบติดต่อทางเพจคุยกันก่อนเลยพี่ดิวจะแนะนำสินค้ากระสอบลูกค้าที่เพิ่งเล่นนะครับทุนไม่หนานะครับถ้ายกกระสอบก็คือ 6,500 ถ้าคัดหัว30ตัวตัวละ100นะครับ 3,000 คอยดูนะครับว่าพี่ดิวตัดกระสอบจะออกแนวไหนมาลุ้นกันเอาเลยลุยมาใกล้ๆตรงนี้แม่ต้องช่วยตัดลำพันนั้นเสียงนั่นดีนะนี่นะฮะทุกคน Gold Star Color Printed นะฮะ T-shirt ซึ่งในป้ายเนี่ยไม่ได้เขียนคำว่าวินเทจนะแต่ว่าในกระสอบอาจจะมีให้ลุ้นอาจจะเจอ90หรืออาจจะเจองาน2000หรืองานใหม่ปัจจุบันไม่มีใครรู้ได้ฮะในกระสอบส่วนใหญ่ไซส์รวมไซส์เนาะวันนี้ลายสวยคือฝั่งนี้ก็จะเป็นงานที่เราเลือกไว้ก่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นงานน้ำหางน้ำสองก็คือไม่เอาการมาคัดกระสอบทุกคนมีจุดหมายต่างกันของพี่นิวคัดกระสอบครั้งนี้เน้นลายแปลกลายมันลายหายากตัวนี้เป็นลายทั่วไปแต่ถ้าสมมติไปขายตามตลาดนัดได้แน่นอนเป็ดดักในพานจริงทุกคนคาดหวังที่จะได้เจองานวินเทจนะเรางานบุ้มบอกเลยว่าอยู่ที่ดวงก็ลายทั่วไปจ้านี่ออกแล้วน่ารักนี่โอ้ยอ้ายงานงานปั๊มคองานใหม่แบ่ได้อยู่เดี๋ยวมาดูกันจะได้30ตัวไหมโอ้ยกระตูนแต่มันไซส์เล็กอะแบ่สวยกีฬาไนกี้ยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคนที่มีตลาดนัดนี่สบายเลยนะโอ้ขายได้หมดเลยอ่ะในการที่ข้อดีสำหรับการยกกระสอบก็คือถ้าคุณมีแหล่งขายเนาะตลาดนัดหรือแหล่งขายอ่ะยกไปเลยถูกกว่าเท่าไหร่นะยกกระสอบเท่าไหร่นะแบร์6,500เสื้อน้ำสองขายได้62ตัวร้อยหรือมากกว่านั้นโอ้ว่าเป็นลายมันของกีฬานะฮะใช้ได้อยู่นะโอเบสเก็ตงานคล้ายๆกับเสียดายเป็นคอวีแต่ไซส์สวยนะอ่ะเข้ารอบไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคัดอีกทีนึงนะฮะงานขายได้ตลาดนัดงานฟอนขายได้แน่นอนตลาดนัด30 60 80บาท100นึงยังขายได้เนี่ยฮะทุกคนว่าทุกคนมีแหล่งขายที่แน่นอนแนะนำให้ยกคุ้มมากว้าวกระสอบหนึ่งก็มีประมาณ200กว่าตัวพูดถึงอันนี้ก็สวยอยู่นะ
คลัมเบียอู้อินดิพีเดนซ์นาซาไซส์เล็กมากทุกคนแล้วไซส์ใหญ่ยังพอลุ้นลายแมวไซส์ที่ดูมาฮะก็จะมีทุกไซส์เลย S M L XLว้าวเอาได้อยู่ SIS ก็โอเคลายดีฮะลายดีอันนี้งานตลาดเลยอะฮะทุกคนลายเอ้ยลายแม่มดนี่แหละสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบว้าวตัวใหญ่มากใหญ่มากทุกคนนี่ไซส์อะไรอะCXL คนไปเลยฮะน้ำสอง Under Armour ไม่ใช่แนวหรอก Budweiser ร่วมกับ Basketball อันนี้คือเป็นงานขายอันนี้สวยนะอันนี้ถือว่าเป็นงานขายตลาดนัดได้เลยออนไลน์ก็อาจจะขายยากหน่อยนึงโยดาคนงานสภาพดีมากงานอันนี้งานขายตลาดนัดยกไปนะมีตลาดนัดมีแหล่งขายดีนี่คืองานตลาดนัดนี่งานทีมนี่งานทีมงานทีมตลาดนัดดีคุ้มบอกเลยว่าคุ้มมากๆฮะสำหรับคนที่มีแหล่งขายนะมาเฮ้ยงานอะไรอ่ะวงเหรอโอ้ยลา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 ยทุกคนงานสภาพดีถ้าไม่โสมมาแล้วนี่อันนี้คือยังไม่ได้ซักนะถ้าไปซักทำความสะอาดนะจะขนาดไหนฮะทุกคนเสื้อลายคุกคัสคลัสเป็นคุกที่ขึ้นชื่อว่าโหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาตัวนี้ทำงานเหมือนคล้ายๆงาน70ฮะเป็นงานวิวก็ลายแบบพาสเทลบอกได้เลยว่างานนี้ตลาดนัดขอย้ำตลาดนัดดีมากดูป้ายดีให้ดูป้ายมีข้างหลังเป็นบทโอ้ยงานทีมฮะคุณถ่ายแบบขายงานทีมกระสอบนี้เยอะจริงๆเสื้อทีมเยอะมากเป็ดครับเป็ดนิวยอร์กซิตี้หลายเมืองอันนี้เป็นในหนังนะร้านอาหารฟอร์เรสต์กัมนะฮาร์รี่พอตเตอร์อีกนะทุกคนเสื้อทีมเยอะมากเสื้อทีมเยอะมากเสื้อกีฬานะฮะโอเคอันนี้เอาไปเผื่อใส่ออกกำลังกายลายสวยนะลายหลังน่ารักดีเป็นบทงานตลาดนัดมากๆนะทุกคนเหลือเท่านี้โอ้นี่ฮะนี่คือตัวจั่วอุ้ยโอเบคุณว้าวหูงานกีฬาเยอะมากเสื้อกีฬาเสื้อทีมตลาดนัดนำป้ายนี้เลยโกสตาร์โอ้สีจูเลสิกงานออกมาคุ้มกับราคาถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆใครมีแบบแหล่งขายนะแนะนำฮะอันนี้แชมเปี้ยนนะฮะนี่ก็แชมเปี้ยนอีกแล้ว
ฮ้ยกระสอบนี้งานกีฬางานทีมออกเยอะแบนกีฬาอีกละควิกซินเวอร์ควิกซินเวอร์โหกีฬาตลาดนัดได้เลยงานสเก็ตออฟโชนท้าทายกับงานแอฟเฟคชั่นนะฮะกีฬาออกเยอะงานแค่นี้กีฬาทีมกีฬาอีกแล้วงานกีฬาเยอะมากเลยอ่ะแบเดี๋ยวงานไอ้ขายตลาดนั้นน่ะดีเลยใช่งานดีเลยสะอาดเนาะใช่ใช่งานสะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยละ30ตัวต้นทุน 3,000 บาทสามารถทำกำไรได้เท่าตัวหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคนนะฮะนะทุกคนก็ขอสรุปว่าที่เห็นไปนะตั้งแต่คิดต้องตั้งแต่ช่วงต้นๆนะก็ถ้าสมมุติว่าน้องๆเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนนะฮะมีแหล่งขายที่แน่นอนลงตลาดนัดสามารถยกกระสอบไปเลยนะฮะคือสามารถจะขายทั้งหัวทั้งหางทั้งน้ำสองน้ำสามได้หมดแล้วส่วนงานหัวก็บอกก่อนอันนี้ป้ายนี้ไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นป้ายวินเทจนะเป็นงานแบบงานปริ้นงานพิมพ์ก็จะมีงานเป็นงานแบบสมัยใหม่ยุคใหม่แล้วก็จะอาจจะมีรุ่นเก่าๆอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่คงไม่ถึงแบบ80 90นะก็ถือว่าเหมาะกับคนที่ลงตลาดนัดสรุปใครสนใจก็ติดต่อได้ใต้คอมเมนต์นะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่โกดังไงคลิปหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วใครมาหาดใหญ่ก็แวะมาได้นะฮะที่โกดังโกดังอะไรบางรีบิ๊กบันเนอร์บางรีบิ๊กบันเนอร์บางปูภาคกระสอบบางปูอ่ะทิ้งลิงก์ไว้ให้ติดตามเองโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย